ุลาดามกยูเอ็นอบาวเวนนายกทหารสุยาดีอัตายวันดีมาตั้มดอกกูยินทันในการได้ยืมยูมือพิลูเบโปกินยืมยูดัตตุได้ยี่ปาร์ตี้เกมบีบีมาตั้งสูงแค่บาร์เลยนัทามนัสเซตคนเนติซัมบานัสเซลียกะกายปีเนฟรูโซมิโอเนโมโซจิยามาตีแรกคำจีดูมิโอเดมีกลิ้งเอเดเนติบีสัญญาพ่วยมาวันทันอบาวเวนลูตงเซงาอูโกมิโชตับยาเคเรปอเปียนทันสวากังกวชโชชาเจ้าเกมบีบีมาดีกันในติซัมบานัสเซชาวยามาทบยังแค่บาร์เลยกินยืมลูกคนยี่พ่วยมาไรดากูปัญญากะดาดันยังไงชุดต้องการเนี่ยตัวเท่าเดิมรู้ไหมจุดนี้มาเนี่ยโอ้ซีชุดต้องการเนี่ยเท่าเดิมหัวว่านะดาการเราคนนั้นในงานนี้ก็พี่อากูบูบีรามาดิซิคอนซีเอจุลมัวปอมาในงานนี้ก็สัญญาสันน้องเนี่ยยี่ว่านะโอ้ในงานนี้ก็เลยบูบีรามาพี่อาพี่อาสุบีรามาบูบีรามาดิเพสซังว่าในงานนี้ยาน่าอุดในงานนี้ก็ยาพี่อากูบูรามาซังเนี่ยทั้งหมดเชื่อว่าจุดนี้มาเนี่ยโอ้ซีเอยาการเราดีดีปอมาบามาต้นตลอดยามเนี่ยทารามิชิว่านะเขาจุดนั้นเอลิมิเมียมาเขาเอ็ดีนะตำรวจสิจังตะคุกับผู้สมโยนเนี่ยมุสุจิอามาบีดูดูโกพันซีเย่นั่นเองดีโกจาวินยินายสุนีบุญยันลาเร่กิยินีลุมโยบังสงบีดูลุมยาวยิตาอูมาตะพวยวินเลวโกเล่เล็บยันโจตบีตะเพ็คเคเรลุกิยันบีบีเอทบยันเชมาพบยาทาบาเร่กิยันบีบีกาสิกังซีเนพีซิมิบีเอตุนซองซียามะซิอุบรีตุเอพีลูดามโยเนสุอญนงซีเดตะเมอจันอวยพีอตีลินชูพอกไลชิมิผิดเดลุทบยันเชมาพบยาทาบาเร่အရှုံးမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုဒီကိုအကာအကွယ်ယူကာစည်ရည်အမျက်ထုံမှုများရှိကြောင်းမိရှုတက်ဖြတ်ချင်းမှာလည်းအထောက်ထားများလိုအပ်ကြောင်းဒီနကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့မှရိုက်တာဦးတိန်ထုံးကပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာပဲအကာအကွယ်ယူလို့စည်ရည်အမျက်ထုံမှုကျူးလာတဲ့ကိစ္စရယ်လို့ဆိုတော့အစဉ်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတို့တွေကပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါမိရှုတက်တဲ့စာရောဘယ်လိုနေထားလဲတကယ်ရောအထောက်ထားဘူးလဲဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးလေ့လာဖို့လိုသေးတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကိုဟုတ်စင်းနေတဲ့ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရင်ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာကစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီတနတ်တန်ဖောက်သွားပြီးပြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကနောက်ဆုံးနဲ့ရောက်သွားတာပဲဒီဒါမျိုးတော့ရှိတတ်ပါတယ်အဆိုပါမိရှုတက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှဝန်ကြီးတွေကိုလည်းအချက်အလက်များပေးပို့ထားသလိုနိုင်ငံတကာမှအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ကယင်နီလူအဖွဲ့အစည်းမှဒါရိုက်တာကိုပညာကပြောပါတယ်လက်ရှိကြားပြည်နယ်မှာတမတော်နဲ့ဒေတာကကွေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခံတသိန်းကျော်ပေလွရထွက်ပြေးတိမ်းချောင်နေကြကြောင်းသိရပါဗျာ